ชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก 7-Eleven ร้านค้าสะดวกซื้อที่โด่งดังและมีสาขามากมายทั่วโลกแต่ยังคงมีอีกหลายคนไม่รู้จัก 7-Eleven ดีพอหรืออาจไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาของร้านค้าสะดวกซื้อแห่งนี้เลยและในวันนี้ครับ The Sui จะพาคุณเดินทางไปพบกับ10เรื่องจริง 7-Eleven ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่1 7-Eleven แต่ก่อนเป็นร้านขายน้ำแข็งย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2470 7-Eleven เกิดขึ้นครั้งแรกณเมืองดัลลัสมลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Southland Corporation ซึ่งเดิมผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแข็งมาก่อนต่อมาได้ขยายกิจการด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเข้ามาจำหน่ายพร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็นโทนัมสโตร์หลังจากนั้นก็ได้มีการเพิ่มจำนวนของสินค้าขึ้นอีกเรื่อยๆและในปีพ.ศ. 2489ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่อีกครั้งเป็น 7-Elevenด้วยคอนเซปต์ที่ต้องการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 23:00 นของทุกวันต่อมาในปีพ.ศ. 2506ได้มีนโยบายการขายแฟรนไชส์โดยเริ่มที่ยุโรปก่อนและในที่สุด 7-Eleven ก็ได้เข้าสู่เอเชียในปีพ.ศ. 2516จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2532 7-Eleven สาขาแรกของประเทศไทยก็ถือกำเนิดขึ้นในวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2532ที่ถนนพัดพงษ์อันดับที่27-Eleven ในปัจจุบันเป็นของญี่ปุ่นในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่1980บริษัท Southland Corporation เริ่มประสบปัญหาทางด้านการเงินและได้รับความช่วยเหลือจากนายอิโตะโยโคโดะซึ่งเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์รายใหญ่ที่สุดบริษัทที่ญี่ปุ่นมีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ในปีพ.ศ. 2534และในปีพ.ศ. 2548นายอิโตะโยโคโดะก็ได้ก่อตั้งบริษัท 7&I Holdingจนในที่สุด 7-Eleven ก็กลายเป็นบริษัทลูกของ 7&I Holding ตั้งแต่นั้นมาอันดับที่3 CP All ชื่อเดิม CP 7-Eleven บริษัท CP All จำกัดมหาชนหรือบมจ. CP All ในเครือเจริญโคกพันธ์เป็นผู้บริหารแฟรนไชส์ 7-Eleven ในประเทศไทยจากการลงนามในสัญญาซื้อสิทธิประกอบกิจการจากเจ้าของสิทธิ์เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2531ปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่283แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครอันดับที่4 7-Eleven เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในโลก 7-Eleven ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 71,000 สาขาโดยประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนสาขามากที่สุดที่ 21,000 สาขาตามด้วยอันดับ2อย่างประเทศไทยที่ 12,225 สาขาโดย 7-Eleven นั้นได้มีสาขาทั่วโลกแล้วถึง17ประเทศอันดับที่5 7-Eleven มีสาขาใกล้กันเนื่องจากเวลาผ่านไปพื้นที่นั้นมีความเจริญมากขึ้นจำนวนลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นทำให้การบริการของสาขาเดิมไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเปิดร้านใหม่ขึ้นเพื่อช่วยรับรองลูกค้าด้วยบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วแต่ก่อนที่ทาง 7-Eleven จะเปิดสาขาใหม่ใกล้กับสาขาเดิมนั้นบริษัทจะให้สิทธิ์สโตร์พาร์ทเนอร์กับเจ้าของเดิมเพื่อพิจารณาความพร้อมในการขยายสาขาใหม่ถ้าพร้อมสโตร์พาร์ทเนอร์ก็จะให้สิทธิ์บริหารร้านใหม่ได้เลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมบริษัทจะเปิดร้านไว้รอเพื่อรอให้สโตร์พาร์ทเนอร์มาโอนไปในอนาคตซึ่งในระหว่างนั้นบริษัทก็จะมีการประกันรายได้ให้สาขาเดิมอีกด้วยอันดับที่6รายได้ของ 7-Eleven ในประเทศไทยข้อมูลเมื่อปี2018ที่ผ่านมา 7-Eleven มีรายได้ถึง 322,584 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ 16,618 ล้านบาทเป็นร้านสะดวกซื้อในกลุ่มบิ๊กเนมเพียงร้านเดียวที่มีคำว่ากำไรนอกนั้นรายอื่นๆยังขาดทุนและทุกวันนี้เอง 7-Eleven กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนกับชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่เพราะการให้บริการของ 7-Eleven แทบจะครอบคลุมกิจวัตรประจำวันของคนเมืองตั้งแต่อาหารการกินยารักษาโรคการซื้อตั๋วคอนเสิร์ตไปจนถึงชำระบิลต่างๆและในปัจจุบันยังสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยทำให้ในแต่ละวันนั้นมีผู้เข้าใช้บริการ 7-Eleven เป็นจำนวนมากจนต้องขยายสาขาเพิ่มมากกว่าปีละ700สาขาโดยในแต่ละวันนั้นมีผู้ใช้บริการ 7-Eleven มากกว่า 11.7 ล้านคนเฉลี่ยตกสาขาละ 1,184 คนมียอดขายเฉลี่ยอยู่ที่สาขาละ 79,786 บาทและเฉลี่ยแต่ละคนที่เดินเข้า 7-Eleven จะต้องเสียเงินซื้อของประมาณ67บาทอันดับที่7 7-Eleven เป็นทั้งร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียเป็นสถานีน้ำมันของ7-Elevenที่เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่24สิงหาคม1997ในย่านชานเมืองเมลเบิร์นโอโด
โดยดำเนินงานร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันที่ใหญ่และสะดวกสบายที่สุดในออสเตรเลียจนทำให้มีสาขาอยู่ทั่วประเทศอันดับที่8 7-Eleven ตัว N ทำไมถึงเป็นตัว N เล็กมีการพูดกันโดยทั่วไปว่า 7-Eleven มีการเปลี่ยนตัว N ใหญ่ให้เป็น N เล็กเพื่อเป็นสิริมงคลในการดึงดูดลูกค้าแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ในอดีตเคยได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ของ 7-Eleven สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาพอมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้ถามเข้าไปเดิมทีสมัยนั้นคำว่า 7-Eleven ในโลโก้อันเก่าล้วนเขียนด้วยตัวใหญ่ทั้งหมดแต่พอมีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ในปี1960นักออกแบบแนะนำว่าตัว N ใหญ่นั้นมันดูเป็นเหลี่ยมและดูแข็งกระด้างเกินไปจึงได้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นตัว N เล็กจะทำให้ดูนุ่มนวลและสมูทขึ้นอันดับที่9 7-Eleven เติมเครื่องดื่มตู้แช่จากด้านหลังแนวความคิดการเติมเครื่องดื่มในตู้แช่จากด้านหลังของ 7-Eleven เกิดจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรกสาเหตุเพราะขณะที่กำลังตกแต่งร้านในญี่ปุ่นที่มีพื้นที่เล็กตู้แช่ที่ส่งจากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าไปในร้านได้และหากจะเปลี่ยนตู้แช่ให้ขนาดเล็กก็จะแช่ของได้น้อยลงจึงทำให้ทาง 7-Eleven ของญี่ปุ่นคิดค้นวิธีการเติมเครื่องดื่มในตู้เย็นจากด้านหลังเพื่อทำให้สามารถเติมเครื่องดื่มได้ตลอดเวลาและทำให้ขวดที่เย็นแล้วจากในตู้เลื่อนมาอยู่ด้านหน้าอีกทั้งยังเป็นการไม่รบกวนการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าอีกด้วยอันดับที่10เสาที่ตั้งไว้หน้า 7-Eleven หลายคนคงคิดว่าเสาสูงต่ำที่ตั้งไว้หน้า 7-Eleven นั้นมันเอาไว้เป็นที่สำหรับจอดรถจักรยานแต่ก็ยังมีอีกหลายคนคิดว่ามันคือที่กั้นไม่ให้รถพุ่งมาด้วยความเร็วเข้าชนกับตัวอาคารซึ่งนั่นก็เป็นคำตอบที่ถูกแต่ความเป็นจริงแล้วมันยังมีความสามารถในการชะลอรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วทำให้ผู้ที่ขับขี่รถนั้นได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุน้อยที่สุดโดยเมื่อมันถูกชนมันจะล้มตัวและทำให้รถค่อยๆลดความเร็วลงซึ่งเป็นเทคโนโลยีสิทธิบัตรที่ทาง 7-Eleven ของไทยเป็นคนคิดค้นขึ้นนั่นเอง